ครับสวัสดีครับวันนี้อริสโตซอฟนะครับวันนี้จะมานำเสนอโมดูลใหม่ที่ขายของผ่านมือถือสมมุติว่าตอนนี้เราจะพัฒนาถึงเรื่องของการที่ว่ามือถือเราเนี่ยสามารถจะไปขายเปิดบินขายที่สายงานลูกค้าได้เลยโดยใช้แอปพลิเคชันบนมือถือหรือแท็บเล็ตนะครับโดยที่วันนี้ผมจะเอาตัวมือถือเนี่ยครับเป็นตัวAndroid นะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าออกนอกสถานที่เราใช้ซิม 3G หรือว่าที่ออกเน็ตได้นะครับก็ใช้แอปพลิเคชันนะครับในการเปิดบินแล้วก็มันจะมาเชื่อมโยงผ่านระบบเน็ตเวิร์กนะครับมาเชื่อมโยงกับตัวหน้าร้านนะครับซึ่งหน้าร้านก็สามารถจะ เก็บเงินได้เลยแล้วจะรู้แล้วว่ายอดวันนี้ที่เปิดบินมาจากมือถือเนี่ยได้ยอดเท่าไหร่นะครับซึ่งมันจะทำงานประสานงานกันแล้ววันนี้ผมจะเอาตัวสแกนเนอร์ตัวนี้ซึ่งเป็นไซส์เล็กมากนะครับก็จะใช้งานคู่กันกับตัวมือถือตัวนี้นะครับซึ่งมันจะเวลาไปหน้า งานเราสามารถจริงๆยิงบาร์โค้ดได้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นเซตเนี้ยมันก็เป็นปกตินะครับซึ่งมันจะเป็นบาร์โค้ดปกติแต่วันนี้ผมจะใช้มือถือตัวเนี้ยซึ่งมันจะพกพาง่ายกับตัวสแกนเนอร์ตัวนี้นะครับก็สามารถใช้งานพร้อมกันได้เลยผมยกตัวอย่างสมมุติเรื่องของจำลองสถานการณ์เช่นว่าสมมุติว่าเราไปใช้มือถือตัวนี้ไปเปิดบินขายที่ไซต์งานลูกค้าหรือว่าบนเป็นหน่วยรถขายนะครับซึ่งมันจะต้องมีมือถือของเซลล์แต่ละคนซึ่งมันโปรแกรมก็จะมีรหัสอยู่แล้วว่าใครเป็นคนถือมือถือตัวนี้นะครับก็เข้าไปใช้งานเลยวิธีการใช้งานก็ไม่ยากนะครับเราก็กดปุ่มคำว่าเปิดบินขายนะครับก็จะเข้าสู่เมนูกลางนะครับทีนี้พอถึงเวลาปุ๊บเขาก็กดปุ่มเปิดบินนะครับเพิ่มบินเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็สมมุติว่าเรามีสินค้าที่เป็นลังอยู่แล้วหรือว่าเป็นสินค้าที่เป็นหน่วยรถอยู่แล้วหรือตรงออกบูธงานโชว์อะไรพวกเนี้ยเราสามารถเปิดบินขายได้นะครับเปิดบินขายแล้วก็เปิดบินขายยังไงอันนี้คือขายปีกทั่วไปนะครับผมสาธิตการขายปีกนะครับแล้วก็ยิงเลยยิงเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นรายการเห็นไหมฮะเป็นแผ่นซีดีนะครับหรือถ้าว่าเรายิงอีกเราก็กดยิงอีกนะครับผมขอคอนเฟิร์มก่อนว่าจะเอากี่ชิ้นสมมติว่า1ชิ้นหรือ2ชิ้นเราก็บวกบันทึกไปเลยนะครับ1ชิ้นสมมติว่าผมยิงอีกนะครับยิงที่ปากกานะครับอันนี้พอดีใช้มือเดียวนะครับผมทำสดๆให้ดูเลยนะครับมันก็จะลงมานะครับมันก็จะเป็นโมดูลปากกาขึ้นมาอีกอันนึงนะครับโมดูลปากกาแล้วก็จะเป็นรายการสินค้าปากกาขึ้นมาอันนึงแล้วก็บอกว่าเอา2ชิ้นแล้วก็บันทึกทั้งละ50บาทนะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บคราวนี้ผมก็กดปุ่มบันทึกรายการนะฮะทีนี้สมมุติว่าในหน่วยรถขายหรือตรงที่เราไปออกงานโชว์เนี่ยมันจะมีปรินเตอร์ด้วยคุณอาจจะมีปรินเตอร์ตัวนึงหรือเป็นปรินเตอร์เน็บเอลก็ได้ซึ่งจริงๆบริษัทก็มีจำหน่ายก็คือจะเป็นปรินเตอร์เน็บเอลเวลาตอนที่ไปขายของข้างนอกนะครับเราก็กดปริ้นใบเสร็จได้เลยมันก็จะเป็นใบเสร็จออกมาให้ลูกค้าให้ได้เลยสมมติหน้าตาใบเสร็จอันนี้เราก็ไปจัดแต่งอีกทีได้นะครับอันนี้ก็สาธิตให้ดูเฉยๆนะครับกรณีอย่างเช่นว่าเราอยู่ไกลๆกันคนละสถานที่เลยเนี่ยยอดขายจะวิ่งเข้ามาที่ตัว PC เลยซึ่งตรงนี้เนี่ย PC จะเห็นยอดเลยว่าโอเคอันนี้ลูกค้าสั่งเป็นปากกากับ CD จะเข้ามาแล้วเห็นไหมฮะมันก็จะเข้ามาแล้วก็พร้อมคิดเงินได้เลยจริงๆแล้วเขาจะเปิดบินเก็บเงินที่ตรงมือถือก็ได้หรือว่าให้ไปจัดของที่สำนักงานใหญ่ก็ได้แล้วหลังจากนั้นก็พนักงานที่สำนักงานใหญ่ก็กดปริ้นใบเสร็จแล้วก็ไปส่งของลูกค้าแล้วค่อยมาเคลียร์เงินที่บริษัทก็ได้นะครับอันนี้เป็นการสาธิตอย่างนึงว่าเราสามารถใช้มือถือโดยผ่านสมาร์ทโฟนแล้วก็เชื่อมโยงกับสำนักงานใหญ่ได้โดยผ่านตัวโปรแกรม Aristo นะครับซึ่งจะทำให้สะดวกรวดเร็วมากขึ้นนะครับเหมาะสำหรับในการไปเปิดบินที่เป็นลักษณะเหมือนกับบูธงานโชว์หรือว่าจะเป็นแบบว่าไปเป็นลักษณะเหมือนกับว่าหน่วยรถขายก็ได้นะครับอันนี้เป็นการสาธิตสดๆนะครับภาพอาจจะสั่นนิดนึงก็ถ้าสนใจยังไงก็สามารถสอบถามกับบริษัทได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากและสวัสดีครับ